สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 น.โดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญหรือเจี๊ยบรำอินทานักชกจากจังหวัด101ซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์หมอลำบุญวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีหรือปอมงคลอินหรือเดชบรรจง1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด113.5 กับ 114.5 นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับชั่งน้ำหนักได้ 113.5 เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีชั่งน้ำหนักได้ 115.5 ลดไป1ปอนด์นะครับครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายได้เวทวันนี้ความพร้อมเป็นรองครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนศิวราชวอลินทิดานะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีส่วนฟอร์มหลังของด้านแคนชัยนะครับก็4ฟอร์มหลังนี้สดจากขั้วสดจากเต้าเลยนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มครับชนะน็อกแป๊บเพชรอู่สอสมบัตินะครับในยกที่4เมื่อวันที่21กรกฎาคม2566ที่จังหวัดศรีสะเกษไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรศรีสุขเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับสำหรับสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นก็มีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยบู๊ครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปๆแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยในรายการครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนศิวราชวอลินทิดาเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยเมื่อวันที่21กันยายน2566ที่ราชดำเนินครับนี่ก็คือ2ฟอร์มหลังของนั่นก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกมวยในรายการไปนะครับผมออกไปที่ทางด้านก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโรโบคอปออุดอุดรหรือก้องพระจันทร์หลังพระจันทร์แกลเลอรี่หรือศิวกรปอเพชรสิรินะครับนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เจอทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือโด่งดังเพชรปักกายจันทร์หรือสอพวงทองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับสอจิ้วลูกเจ้าแม่ใส่ทองวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโรบคอปออุดอุดรชั่งน้ำหนักได้ 111.8 ขาดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองชั่งน้ำหนักได้112ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงเตะหนักต่อยแรงไล่แขนขวางหน้าโยนแทงดีบู๊ดุดันครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับก็ไปชนะน็อกพิชัยลูกบ้านใหม่ในยกที่1เมื่อ19กันยายน266ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดไปชนะน็อกทางด้านเพชรพิชัยมีนโยธินในยกที่4เมื่อวันที่10ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านโรโบคอปออุดอุดรกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านโรโบคอปออุดอุดรนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโรโบคอปออุดอุดรแต่ถ้าว่าวันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนึงนะครับ
เตี้ยกว่าครับครับนี่คือฟอร์มหลังสไตล์การชกของนั่นโรโบคอปนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นโรโบคอปนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2016ที่ราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้นอกครั้งกันทางด้านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงในยกที่2เมื่อวันที่15กันยายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นโรโบคอปออุดอุดดอนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าอาวุธก็หลากหลายครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนั่นปตักนินซินบีมวยไทยหรือเพชรอรุณซีต้ากบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยหรือกิตอรุณพยัครายสายนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด124กับ125นะครับสำหรับเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับหรือสิทธิ์ผู้ช่วยแดงเป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอดำรงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรอยู่กับเทรนเนอร์ต้อมสอดำรงฤทธิ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด124กับ125เพชรมนตรีได้เปลี่ยนน้ำหนัก1ปอนด์นะครับ125เมื่อเช้านี้ทางด้านปตักนินซินบีมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้ 123.9 ขาดไปจุด1นะครับส่วนทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่ชั่งน้ำหนักได้ 124.6 ขาดไปจุด4ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบบู๊ดุดันศอกแรงแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธครับไปปลายไม่ไปปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงครับถือว่าเป็นมวยเข่าอาชีพน่าจะตีอยู่ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์นะครับตองขาวเชียงใหม่ก็ไปชนะคะแนนตาต้าเล็กยวนบ้านแท่นเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนโยทินน้ำจิ้มดาบรันสารคามเมื่อที่10ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นปตักนินซินบีมวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นปตักนินซินบีมวยไทยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขาเจาะยางอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นล็อกได้ต้นอันตรายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปตักนินซินบีมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นปตักนินซินบีมวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนกิจมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่จังหวัดตรังไว้ล่าสุดไปชนะคะแนนถั่วเขียวเกียรติกำพลเมื่อวันที่29กันยายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นปตักนินซินบีมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่นะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์แล้วก็ได้ใหญ่ได้ลอยผมมองว่าไปไปน่าจะตีอยู่ครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีเพชรสุภานันท์ตองขาวเชียงใหม่ให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีก1ครั้งนะครับระหว่างแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์กับมังกรเล็ดเปิ้ลนครนะครับมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาทางด้านแปะยิ้มต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับแต่ถ้าว่าวันนั้นแปะยิ้มช็อตนะครับแผ่วไปก็เลยพลิกแพ้คะแนนไปแบบสนุกตื่นเต้นวันนี้เจอกันใหม่ในพิกัด117ปอนด์ไม่มีการต่อน้ำหนักใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับสำหรับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์หรือปอกีรกิจหรือพลเยี่ยมแสน
หรือเสือใต้บอยซีฟู้ดเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับย่านปิ่นเกล้าอยู่กับเสี่ยดอนสุราษฎร์วันนี้เจอคู่ปรับเก่ามังกรเหล็กเปิ้ลนครหรือสอธนพลหรือหนุ่มบางสวรรค์นะครับเป็นน้องชายของเมฆพลัญชัยนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยเดชรัตน์ครับวันนี้117ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ชั่งน้ำหนักได้ 118.6 ลดไป 1.6 นะครับส่วนทางด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครชั่งน้ำหนักได้ 116.8 ขาดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บสาดแข้งแทงเข่าแล้วก็ขวาคอล็อกตีเหนียวแน่นดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับก็ไปชนะน็อกขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนในยกที่3เมื่อที่9สิงหาคม2566ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดพลิกแพ้คะแนนวุฒิกรสวนน้ำธารคีรีเมื่อวันที่28กันยายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีดักเสียบดักแทงวงในปั้มตีดีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีครับวันนี้มาแก้มือครับจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามไม่มีการต่อน้ำหนักครับวันนี้ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับก็แพ้คะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครเมื่อที่4กันยากรกฎาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล่าสุดไปชนะคะแนนแผ่วพาวเพชรพาวฟ้าเมื่อ12กันยายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมมองว่าถ้าไม่ต่อน้ำหนักนะครับผมมองว่าทางนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับน่าจะเฉือนเอาชัยชนะไปแบบคู่ขี้สูสีนะครับวันนี้ครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ